สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอันนี้คือผู้ชมบังนี่ค่ะของเล่นใหม่นะคะของเล่นใหม่สั่งมาค่ะพี่น้องสั่งมานะคะโอ้พี่แกห่อมาดีมากเลยค่ะคือแบบว่าห่อขุยมะพร้าวมานะคะเพราะว่ากลัวหน่อมันหักเว้ยส่งมาจากใต้เลยนะคะเนี่ยส่งมาจากพัทลุงค่ะแล้วพี่แกก็แถมสละอินโตมาด้วยนะคะก็ใช้เวลาขนส่งประมาณ2วัน3วันนะคะก็เลยทำให้สละอินโตเน่าไปบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอ้อยอันนี้คืออ้อยนะคะคุณผู้ชมเหมือนหญ้าเนเปียป่ะโอ้โหไม่เสียหายเพราะว่าพี่คนส่งแกห่อขุยมะพร้าวมานะคะอืมเออเนาะแต่มันเหมือนหญ้าเนเปียจริงๆเหรอเนาะปะของเล่นใหม่ค่ะของเล่นใหม่อันนี้เป็นอ้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่อ้อยที่กินลำนะคะคุณผู้ชมเป็นอ้อยกินดอกไม่ใช่อ้อยไทยดอกเขาคล้ายๆพวกนั้นดอกแต่ยังไงมันก็เหมือนหญ้าเนเปียจริงๆเลยคุณอยู่ไหนบ้างอะเนี่ยออกมาหมดยังได้ทั้งหมดกี่ท่อนเนี่ย3 4 5 8 9มีอีกไหมหมักอยู่ในดินเนี่ยต้องลองเอามาปลูกดูว่าปลูกบ้านเราแล้วมันจะเป็นยังไงหมดแล้วมี9ท่อนอันนี้คือนี่นะคะของเล่นใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวลองเอามาปลูกที่ชัยภูมิดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นอ้อยนะคะแต่ว่าเป็นอ้อยกินดอกนะคะนี่ก็คือพี่แกจะเอาปลูกแหละค่ะแต่ว่าเราอยากได้เราก็เลยขอแบ่งมานะคะทั้งหมดนี้ในราคา500บาทนะคะคุณผู้ชม500บาทนี่น่าจะเป็นของแถมหรือเปล่าไม่มีตาลองเอามาปลูกดูว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาเติบโตได้ในลักษณะไหนนะคะไม่รู้ว่าชอบดินแบบไหนอันนี้ต้องลองก่อนนะคะถึงจะตอบได้เดี๋ยวขอเราไปลองก่อนนี่เป็นขุยมะพร้าวที่ห่อมาจะห่อใบตองมาอย่างนี้เลยนะคะของเล่นใหม่ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าปลูกแล้วจะเป็นยังไงนะคะการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่ต้นทางนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ